ก่อนรับชมคลิปฝากกด Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์และแชร์ให้กับช่องบอสคุงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยสวัสดีครับอยู่กับผมบอสในช่องบอสคุงอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเจอกับ Mask Rider Geese อีกตามเคยซึ่งร่างที่ผมจะเอามาวันนี้ก็คือ Geese Laser Boost Form ซึ่งข้อมูลของ Laser Boost จะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลย Laser Boost Form ร่าง Boost Form Mark 2ที่ได้รับการเสริมพลังจาก Laser Race Racerที่จีนมอบให้เอสในการใช้งานจัดติดตั้งที่ด้านขวาของดีไซน์ไดรเวอร์และทำการแปลงร่างพลังของบูสต์มาร์ค2จะมีความเสถียรมากขึ้นโดยจะมีชุดเกราะสีขาวเพิ่มขึ้นมากีสจะสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายซึ่งจากการชนะเบโรบะได้แล้วเอสก็น่าจะนำเรสเซอร์กลับไปคืนกับจีนแต่จีนกลับบอกให้เอสเก็บมันไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ในภายภาคหน้านั่นเองในร่างนี้กีสจะสามารถใช้ความเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระบนทุกสภาพพื้นที่และเปลี่ยนทิศทางแรงโน้มถ่วงได้เช่นเดียวกับมาสเตอร์จีนนั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถสู้กับเกเซอร์นิรัมได้อย่างสูสีในตอนที่32ซึ่งผมต้องบอกว่าร่างเลเซอร์บูสต์ฟอร์มปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกนะครับในตอนนี้28ของซีรีส์ Rider Geese แต่ว่าผมอันนี้ส่วนตัวผมนะร่างเนี้ยที่ผมเห็นครั้งแรกในเทเลบีอะครับผมรู้สึกไม่ชอบมันมากเลยรู้สึกว่าขัดใจกับมันมากผมรู้สึกว่าไอ้ร่างบูสต์มาร์ค2อะมาร์ค2อะมันสวยกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าก็แอบยังแบบว่ารอดูแอคชั่นในซีรีส์แต่พอดูแอคชั่นในทีรี่อ่ะทุกคนเชื่อไหมผมชอบร่างเลเซอร์บูทมากเลยนะด้วยแบบท่าทางของเอสในการต่อสู้แล้วแบบลีลาอะไรกดใช้ท่าหรือว่าใช้ท่าไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยมันถึงมันจะดูเถอะทะไปหน่อยแต่ว่ามันโอเคนะผมชอบเลยแหละแต่ว่าคือต้องบอกว่าfirst impression น่ะจังหวะแรกที่เห็นอ่ะผมไม่ชอบมันอย่างแรงเลยแต่พอได้เห็นแบบการออกท่าออกแอคชั่นเนี้ยผมค่อนข้างจะชอบขึ้นมาเฉยเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าบทมันค่อนข้างที่จะก็ศัตรูที่มันสู้ด้วยอ่ะมันไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่ที่จะมีแบบสมน้ำสมเนื้อจริงก็น่าจะเป็นเกเซอร์แล้วก็ใครอีกอ่ะไม่น่าจะมีนั่นแหละเพราะว่าบัฟฟาร่างจะมาชินอ่ะคือไอ้นั่นคือไม่ต้องพูดถึงคือทำอะไรก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ร่างเลเซอร์บูทจะออกมาตอนสุดท้ายในตอนที่37หลังจากตอนที่37เลเซอร์บูทก็จะไม่ออกมาอีกเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าพลังของร่างนี้ส่วนสูง 205.2 ซมน้ำหนักของเลเซอร์บูทจะอยู่ที่116.2 กิโลกรัมพลังหมัด 42.7 ตันพลังเตะ 90.9 ตันพลังกระโดด 120.5 เมตรไม่ใช่ต้องพูดว่า 120.5 เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร 1.8 วิประมาณนี้ครับและในร่างนี้กีสสามารถใช้เลเซอร์อุปกรณ์รูปแบบปืนพกซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของมาสเตอร์จีนได้อีกด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ของดีไซเนอร์กลางปีสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ก็คือคนที่จะมีอุปกรณ์นี้ก็คือเป็นสปอนเซอร์ของเกมดีไซเนอร์กลางปีเท่านั้นแต่ก็นะก่อนหน้านั้นบทมันจะดีแค่ไหนแต่พอเอสเราหรือว่ากีสได้ร่างบูทมาร์คนายมาร่างนี้ร่างเลเซอร์บูทก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยก็คือหมดประโยชน์ไปเลยนั่นเองก็ประมาณนี้ครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบอสกับช่องบอสคุงด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย